สืบสานทำรงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะดิฉันฐานุตราลีวิทยานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้จะแนะนำให้รู้จักกับฟาร์มแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะฟาร์มที่ว่านี้ก็คือฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บ้านบ่อหวีตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับผู้ที่ได้เข้าไปเรียนรู้นะคะไปเอาองค์ความรู้มาพัฒนาชีวิตให้มีชีวิตที่ดีขึ้นตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณลดาวรรณทุบะค่ะเป็นราษฎรบ้านบ่อหวีที่ตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ที่ฟาร์มใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนอื่นเลยอยากให้คุณลดาวรรณเล่าให้ฟังถึงสภาพพื้นที่ที่บ้านบ่อหวีค่ะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยแต่อดีตเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่ยังไงกันบ้างอุดมสมบูรณ์หรือว่ามันแห้งแล้งกันดารขาดแคลนอะไรยังไงบ้างไหมคะตอนอดีตก็มีเหมืองแร่แล้วก็มีกันตัดไม้สัมปทานอย่างเงี้ยแล้วทำไร่เล่นลอยอ่ะก็มีสภาพเสื่อมโทรมอยู่ค่ะก็ลำบากพอสมควรนะคะค่ะแล้วหาอยู่หากินกันยังไงคะคุณลดาวรรณก็คนที่มีแบบพื้นที่บ้างก็มีทำไร่ทำสวนกันทำไร่มันสับปะหลังข้าวโพดอย่างเงี้ยค่ะอ๋อปลูกพืชเชิงเดียวใช่ค่ะปลูกพืชเชิงเดียวค่ะก็คือเหมือนรับจ้างเขาด้วยใช่ไหมคะปลูกส่งใช่ค่ะค่ะแล้วคนไม่มีที่มีทางทำยังไงคะคนไม่มีที่ไม่มีทางก็บางกลุ่มก็ออกไปทำงานนอกบ้านเนี้ยต้องจากบ้านไปสิต้องจากบ้านค่ะออกไปทำงานในเมืองไปทำงานโรงงานกันค่ะค่ะไปใช้ชีวิตที่อื่นก็เลยไม่ได้อยู่ในพื้นที่เลยนะแต่หลังจากที่มีฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บ้านบ่อหวีแล้วเนี่ยมาถึงตอนนี้เนี่ยจากที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริอะค่ะแล้วก็ดำเนินการมาถึงวันนี้พี่ลดาวรรณเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างหรือเปล่าคะสำหรับในพื้นที่บ้านเราดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากเลยแล้วก็มีการจ้างงานทำให้คนในชุมชนมีรายได้คนที่เข้ามาทำงานก็ยังมีความรู้เรื่องการทำเกษตรแบบนำกลับไปทำที่บ้านต่อยอดได้ค่ะทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพที่ดีขึ้นอะค่ะอย่างตัวคุณลดาวรรณเองล่ะคะเข้ามาทำความรู้จักกับโครงการนี้ได้ยังไงถ้าตัวพี่ก็คือตอนที่เข้ามาตอนแรกก็ช่วงโควิดอะค่ะค่ะเพราะว่าเป็นแม่บ้านอยู่รีสอร์ทตามรีสอร์ทแล้วมันพอช่วงโควิดมันสถานการณ์โควิดมันไม่มีงานไม่มีคนมาเที่ยวไม่มีคนมาพักรีสอร์ทก็ต้องกลับบ้านเนาะจ้ะก็เลยเข้ามาทำงานสมัครเข้ามาในฟาร์มก็ได้เรียนรู้หลายอย่างอะค่ะค่ะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างอะเรื่องปลูกผักเพาะผักหมูหลุมเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงไก่อารมณ์ดีอ๋อเลี้ยงไก่อารมณ์ดีใช่ค่ะไก่อารมณ์ดีแล้วก็หมูหลุมด้วยค่ะแล้วก่อนหน้านี้คือเราไม่มีความรู้เรื่องการเกษตรเลยเหรอคะคุณลดาวรรณไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยแล้วคิดว่ามันยากไหมตอนแรกคิดว่าตอนแรกยากนะคะพอเข้ามาได้เรียนรู้แล้วแบบมันมีความสุขแหละมันอยู่กับเราอยู่กับเขาได้เลยค่ะค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยอย่างเช่นบอกว่าไก่ไข่อารมณ์ดีเขาเลี้ยงยังไงกันคะมันถึงอารมณ์ดีไก่ไข่อารมณ์ดีเราเลี้ยงแบบปล่อยนะคะเราเลี้ยงแบบปล่อยกินหญ้ากินเราเอาแบบพวกหยดกล้วยมาเสริมให้อย่างเงี้ยแล้วก็ให้หญ้าให้ตามแบบให้แพ้เล่นอ่ะให้เขาได้มีอิสระเสรีไม่ได้ขังใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ได้ขังค่ะอันนี้ก็คือได้เรียนรู้วิธีที่จะเลี้ยงสัตว์ให้เขามีอิสระแล้วก็เวลาเขาอารมณ์ดีไก่ไข่อารมณ์ดีแสดงว่าไข่ก็จะต้องแบบไข่แดงใหญ่แน่เลยอ่ะแบบเนี้ยใช่ค่ะไข่ใหญ่ไข่ดีมากค่ะไข่ใหญ่โอ้แล้วผลผลิตที่ได้ล่ะคะไข่ดีไข่ดกเอาไปจำหน่ายที่ไหนแบบนี้เอาจำหน่ายหน้าฟาร์มค่ะ
หน้าฟาร์มแล้วก็สมาชิกในฟาร์มด้วยค่ะคนที่ได้เข้ามาเรียนรู้เราจำหน่ายแบบราคาถูกค่ะนอกจากจะได้เรียนรู้แล้วก็ยังสามารถซื้อหาผลิตภัณฑ์ในราคาที่ถูกลงไปอีกใช่ได้ของในมีคุณภาพเอาไปทานที่บ้านเลยค่ะแหมฟังแล้วก็อยากไปเที่ยวทีนี้ถ้าคนที่เขาสนใจไม่ได้เป็นคนที่บ้านบ่อหวีแต่อยากไปเรียนรู้อยากไปฟาร์มไปศึกษาเรื่องการเกษตรบ้างแบบนี้ได้หรือเปล่าคะคุณรดาวันได้ค่ะเชิญเข้ามาได้เลยค่ะมีเจ้าหน้าที่แนะนำมีค่ะมีเจ้าหน้าที่แนะนำค่ะค่ะแล้วช่วงระยะเวลาตั้งแต่โควิดจนมาถึงวันนี้ที่เราได้เข้ามาเรียนรู้จากที่ไม่เคยรู้เรื่องการเกษตรเลยทำไม่เป็นนี่ได้รู้เรื่องทั้งเกษตรปศุสัตว์แล้วเอากลับไปทำที่บ้านด้วยไหมคะเนี่ยกลับไปทำค่ะในพื้นที่เล็กๆ เราเลี้ยงสัตว์ไม่ได้เราก็เอาผักไปปลูกค่ะปลูกทานแบบต่อสารพิษค่ะค่ะเอามาแบบประหยัดรายจ่ายได้เยอะเลยอ่ะแล้วมีแบ่งปันให้เพื่อนๆข้างบ้านด้วยค่ะนี่นอกจากจะเอาไว้รับประทานกันในครัวเรือนแล้วยังแบ่งเพื่อนบ้านได้ด้วยค่ะแบ่งได้ด้วยค่ะค่ะแล้วอย่างนี้คุณระดาวันคิดว่าฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์ตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่บ้านเราขนาดไหนคะในความรู้สึกของคุณระดาวันมีค่ะฟาร์มตัวอย่างคือเป็นต้นแบบการทำการเกษตรแบบพอเพียงนะคะมีความสำคัญกับชุมชนมากอ่ะอีกทั้งยังทำให้คนในชุมชนมีรายได้ด้วยนะคะถ้าไม่สำคัญก็ไม่ใช่หรอกถ้าไม่มีนี่ก็ไม่ได้แล้วเนาะแหล่งรายได้ของเราก็มาจากตรงนี้ด้วยใช่ค่ะถือได้ว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะทำให้มีแหล่งอาหารชุมชนเรามีอาหารรับประทานกันในพื้นที่แล้วชาวบ้านก็ยังมีความมั่นคงในเรื่องของรายได้ด้วยใช่ไหมคะคุณดาวันใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเรามาทำงานที่นี่ก็เหมือนกับเป็นการทำงานประจำอย่างนี้มาทำงานเป็นประจำทุกวันไหมคะทุกวันค่ะเห็นไหมนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารแล้วยังสร้างรายได้ไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านเลยใช่ค่ะดีเนาะไม่ต้องห่างครอบครัวอย่างนี้ครอบครัวอบอุ่นเลยสิคะอย่างนี้ใช่แล้วถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีโครงการตามพระราชดำริแบบนี้มาตั้งในพื้นที่ไม่ได้มาช่วยเหลือตรงนี้นะคะไม่มาเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชาวบ้านตรงนี้คุณระดาวันคิดว่าบ้านเราเนี่ยณเวลานี้จะเป็นยังไงบ้างคะในฟาร์มก็ในโครงการก็น่าจะเป็นป่าร้างนะคะแล้วชาวบ้านเราก็คงไม่มีงานทำโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ที่เขาออกไปทำงานนอกบ้านไม่ได้อย่างเงี้ย มันก็มันไม่มีรายได้มาจุนเจือไปในครอบครัวขึ้นมาก็คงไม่คนเฒ่าคนแก่จะได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวค่ะถ้ายังมีแหล่งเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังเข้ามาได้ไงคะก็ได้มีกิจกรรมทำด้วยใช่ค่ะค่ะเรียกว่าได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายเลยเป็นทั้งแหล่งที่ให้ความรู้เป็นแหล่งจ้างงานแล้วนะปัจจุบันนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะใช่ค่ะธรรมดามีคนมาเยี่ยมชมเยอะไหมคะในแต่ละวันมีค่ะมีเกือบทุกเดือนเลยค่ะมีเกือบทุกเดือนยิ่งช่วงนี้นี่มีเรียกว่าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยน่าจะเขียวสวยเลยที่สวนผึ้งใช่ใช่ค่ะถ้าไปเยี่ยมชมนี่จะได้ดูอะไรบ้างคะในพื้นที่ในพื้นที่ตอนนี้ก็มีปลูกผักแล้วก็มีเลี้ยงสัตว์หมูหลุมแล้วก็ไก่อารมณ์ดีแล้วถ้าแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ก็จะมีฐานเรียนรู้ของทหารนะคะมันจะมีของฐานของเขาอยู่ค่ะอันนี้ก็เข้าไปเรียนรู้ดูงานได้เรียนรู้ได้ค่ะศึกษาดูงานได้ค่ะเผื่อคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่สนใจนะคะก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะลองไปเสิร์ชดูได้ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านบ่อหวีตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีช่วงท้ายรายการละคุณระดาวันมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆ นะคะที่อยากจะได้ความรู้ในเรื่องของการทำเกษตรบ้างไหมคะก็ถ้าเพื่อนๆ อยากจะเข้ามาศึกษาดูงานที่ฟาร์มเกี่ยวกับบ้านบ่อหวีเชิญได้เลยนะคะขอขอบคุณพระองค์ท่านที่มาจัด
ั้งฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่บ้านบ่อหวีขอพระองค์ทรงพระเจริญนะคะอันนี้เป็นความในใจนะคะจากคนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการของพระองค์ท่านวันนี้ต้องขอบคุณคุณลดาวันทุบะนะคะราษฎรบ้านบ่อหวีตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับใครที่ติดตามฟังรายการนะคะแล้วต้องการฟังย้อนหลังตอนนี้ก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ของ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.นะคะ www.rdpb.go.th ค่ะติดตามรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ